นทบุรีเมืองเก่าการที่มีประวัติศาสตร์พาดยาวนานนับร้อยปีปรากฏมีหลักฐานตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแผ่นดินโบราณที่ในอดีตการมีชื่อบ้านนามเมืองอันเรืองนามว่าบ้านตลาดขวัญชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านรองลงมาจากเมืองบางกอกมีภูมิสถานบ้านเมืองที่เหมาะแก่การเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ราชธานีกรุงศรีอยุธยาจวบการผ่านเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์องค์ที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาเกิดศึกสงครามสุดกับกองทัพพม่าทำให้ต้องสูญเสียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยบรรดาประชาราษฎรส่วนใหญ่จึงเกรงกลัวและหลบหนีจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาอาศัยอยู่ระแวกย่านบ้านตลาดขวัญเป็นจำนวนมากยากแก่การรวมไพร่พลกลับไปยังพระนครดังนั้นในปีพุทธศักราช2092สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงยกฐานะเมืองใหม่ขึ้นหลายเมืองดังหลักฐานที่จารึกบันทึกอยู่ในพงศาวดารกรุงสยามฉบับ British Museum ว่าฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงศพนั้นเป็นพระเจดีย์วิหารสำเร็จแล้วให้นามชื่อวัดศพสวรรค์แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าใครบ้านเมืองตรีจัตวาปากใต้ฝ่ายเหนือเข้าพระนครครั้งนี้น้อยหนีออกอยู่ป่าดงห้วยเขาต้อนไม่ได้เป็นอันมากให้เอาบ้านท่าจีนตั้งเป็นเมืองสาครบุรีให้เอาบ้านตลาดขวัญตั้งเป็นเมืองนนทบุรีลุการเข้าสู่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีพุทธศักราช2208โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญไปตั้งที่บริเวณปากคลองแม่น้ำอ้อมเนื่องจากทรงตระหนักว่าแม่น้ำเจ้าพระยามีการเปลี่ยนทิศทางจะทำให้ข้าศึกรุกรานเข้าประชิดพระนครได้โดยง่ายและโปรดเกล้าให้สร้างป้อมปราการขึ้น2ป้อมอันได้แก่ป้อมทับทิมและป้อมแก้วพร้อมกับสร้างศาลหลักเมืองขึ้นดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุบาทหลวงเดอสัวซีความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าเช้าวันนี้เราผ่านป้อมที่ทำด้วยไม้2ป้อมป้อมหนึ่งยิงปืนเป็นการคำนับ10นัดอีกป้อมหนึ่ง8นัดที่นี่มีแต่ปืนครกเท่านั้นดินปืนดีมากทีเดียวป้อมขวาเรียกป้อมแก้วป้อมทางซ้ายเรียกป้อมทับทิมล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่แผ่นดินในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่โดยจัดให้ใช้ระบบเทศาภิบาลแบ่งการปกครองของจังหวัดนนทบุรีออกเป็น4อำเภออันได้แก่อำเภอตลาดขวัญอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ดและโปรดเกล้าให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีจากปากแม่น้ำอ้อมฝั่งทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามหานทีและมีการตั้งศาลากลางจังหวัดนนทบุรีขึ้นเป็นแห่งแรกอีกด้วย